กำลังป้องกันความสงบโดยเฉพาะเป็นการเอิ้นว่าเป็นบ้านสร้างตั้งกำลังป้องกันความสงบครบรอบ61ปีซึ่งว่าในมื้อนี้การนำกระทรวงป้องกันความสงบได้เข้าอวยพรท่านเลขาธิการใหญ่ประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเนื่องในโอกาสเป็นวันสร้างตั้งกำลังป้องกันความสงบครบรอบ61ปีเนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองวันสร้างตั้งกำลังป้องกันความสงบประชาชนครบรอบ61ปีการนำขั้นสูงกระทรวงป้องกันความสงบนำโดยท่านพลเอกวิไลลาคำฟองกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรครัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบพร้อมด้วยคณะได้นำออกตาดอกไม้เข้าอวยพรทานทองลุ้นศรีสุริตเลขาธิการใหญ่คณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคประชาชนปฏิวัติลาวประธานประเทศแห่งสปปลาวในโอกาสเดียวกันนี้ท่านพลเอกวิไลลาคำฟองรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบก็ได้รายงานโดยย่อเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวซีนำนำพากำลังป้องกันความสงบโดยได้รับการซีนำนำพาเด็ดขาดโดยกงและหอบด้านจากพรรครัฐบาลได้รับการอุ้มสูช่วยเหลือก่อสร้างจากการจัดตั้งขันถึงในการก่อสร้างกำลังป้องกันความสงบระยะที่ผ่านมาเหตุให้กำลังป้องกันความสงบประชาชนมีความเติบใหญ่เข้มแข็งสามารถรับประกันได้เสถียรภาพทางด้านการเมืองประเทศชาติมีความมั่นคงสังคมมีความสงบมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยประชาชนมีความเชื่อมั่นและให้การร่วมมืออุ้มสูช่วยเหลือกำลังป้องกันความสงบด้วยดีตลอดมาจากนั้นท่านทองลุ้นศรีสุริตประธานประเทศแห่งสปปลาวก็ได้แสดงความย่องยอสมเสยต่อกับการนำขั้นสูงของกระทรวงป้องกันความสงบก็คือนายและพลตำรวจในขอบเขตทั่วกำลังป้องกันความสงบที่เวลาใดก็เฮ็ดล่อนหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายสมเป็นกำลังประกอบอาวุธปฏิวัติอันแหลมคมของพรรคพร้อมกันนั้นท่านยังได้โอ้ล้มให้ทิศซี่นำต่อกับคณะพรรคคณะนำขั้นสูงของกระทรวงป้องกันความสงบเพื่อนำไปจัดตั้งปฏิบัติเหตุให้กำลังป้องกันความสงบเป็นกำลังที่เป็นกำลังประกอบอาวุธที่เข้มแข็งของพรรคเป็นกำลังที่มีความทันสมัยหอบด้านเทือละก้าวเอาใจใส่ในการจัดตั้งปฏิบัติสองวาระแห่งชาติโดยเฉพาะแมนวาระแห่งชาติว่าด้วยการแก้ไขปัญหายาเสพติดสืบต่อก่อสร้างให้มีพนักงานสืบทอดเปลี่ยนแทนในระยะสั้นและระยะยาวสุกยู่ส่งเสริมให้นายและพลตำรวจได้มีการยกระดับความรู้ความสามารถเพื่อตอบสนองกับความเฮงห้องต้องการของหน้าที่การเมืองในระยะใหม่ทั้งนี้ก็เพื่อเฮ็ดให้บ้านเมืองมีความสงบประชาชนเชื่อมั่นต่อกับการนำพาของพรรครัฐเฮ็ดให้ประชาชนได้รับการพัฒนาหุ่งเฮืองศรีวิไลพร้อมกันเอาใจใส่สร้างสาพระบทบาทแก้ไขชีวิตการเป็นอยู่ของนายและพลตำรวจตามทิศเพิ่งตนเองสร้างความเข้มแข็งด้วยตนเองในโอกาสดังกล่าวท่านพลเอกวิไลลาคำฟองรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบก็ได้ต่างหน้าให้กับคณะพักคณะนำกระทรวงปกสก็คือนายและพลตำรวจทั่วกำลังป้องกันความสงบแสดงความกตัญญูฮู้บุญคุณต่อพักรัฐโดยเฉพาะแม่ท่านเลขาธิการใหญ่ย้ำใดก็เอาใจใส่ไก่สิทธิเทศซีนำนำพาต่อกำลังป้องกันความสงบให้มีความเติบใหญ่เข้มแข็งอย่างบ่หยุดยั้งขออวยใส่ให้พรทานจงมีแต่พละนามัยสมบูรณ์สุขภาพแข็งแรงมีความผาสุกในชีวิตส่วนตัวและครอบครัวมีผลสำเร็จในหน้าที่ในหน้าที่อันมีเกียรติสืบต่อซีนำนำพากำลังป้องกันความสงบให้มีความเติบใหญ่เข้มแข็งทันสมัยขึ้นเรื่อยๆขอบใจข้อมูลจากทางวารสารความสงบท่านผู้ชม